นี่เธอทำอะไรน่ะเปล่าครับทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะเปล่านะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับครูเห็นนะว่าเธอกำลังแก้ใบเกรดอยู่คือผมกลัวที่บ้านว่าครับเพราะว่าเกรดผมไม่ดีเลยครับเธอทำแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์และยังโกหกผู้ปกครองเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเลยนะผมพยายามแล้วนะครับแต่มันก็ยังทำข้อสอบไม่ได้ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าเธออยากได้เกรดดีๆเธอก็ต้องตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือไม่ใช่มาใช้วิธีทุจริตแบบนี้นะผมขอโทษครับครูอย่าไปบอกพ่อกับแม่ผมนะครับผมไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังครับแบบนี้จะยิ่งทำให้พ่อแม่เธอผิดหวังนะถ้าพ่อแม่เธอรู้ว่าเธอแก้ใบเกรดให้ท่านดูครั้งนี้ครูถือว่าเป็นการตักเตือนห้ามมีครั้งหน้าเด็ดขาดนะไม่งั้นเรื่องถึงหูผู้ปกครองเธอแน่ขอบคุณครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ